อ๋อนั่นแล้วป๊าบจริงๆก็เป็นแฟชั่นประมาณหนึ่งเคยมีคนชมไหมกระเป๋าสวยสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีคลิปนี้นี่มาเปิดที่แปลกหูแปลกตานะครับพอดีมีประเด็นเรื่องเซเว่นเลิกแจกถุงนะตามห้างอะไรนี้ไม่มีถุงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่เราต้องมีคือกระเป๋าหรือว่าถุงผ้าใช่ไหมแต่บางทีมันไม่มีไงหรือว่าบางบ้านอาจจะมีไม่พอบ้านมี 4-5 คนเงี้ยแต่ว่าถุงผ้ามี2ถุงก็จะไปซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มก็ได้แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็ใช้สิ่งนี้ครับผ้าขาวม้าเรามาทำผ้าขาวม้าเป็นถุงผ้ากันแหมไม่ต้องผ้าขาวม้าได้นะผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรเสื้ออย่างงี้ได้ไหมได้นี่อยู่กับตากล้องบอกตากล้องมีความรู้นะครับมึงต้องตัดนะเสื้อมึงต้องตัดเป็นผืนนะต้องตัดพับๆไปงี้ไม่ได้หรอต้องลองอ่ะเดี๋ยวมีเสื้อก็ลองได้แล้วก็มีผ้าก็ลองนี่ครับผ้าขาวม้านอกจากเอาไว้ใช้พวกหัวประโยชน์มีอะไรบ้างผ้าขาวม้าเช็ดตัวเช็ดตัวปูนั่งปูนั่งก็ได้ทำอะไรดิก็ปูนอนปูนอนปูยืนก็ใช้ปูพื้นอ่ะใช้ปูพื้นแล้วแต่มึงจะทำอะไรบนนั้นก็ได้มันก็จะอุ่นๆเป็นผ้าห่มใช้ทำกระเป๋าใช้ทำกระเป๋าได้ด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะเอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาทำเป็นถุงผ้าครับโดยมีแขกรับเชิญเป็นตากล้องนะตากล้องไม่พกกระเป๋าครับตากล้องพกผ้าขาวม้าตากล้องชื่อนิวนะครับคนนี้มีหลายคนเดี๋ยวจะให้ตากล้องสอนครับแต่ว่าไอ้ผ้าขาวม้ามันทำได้หลายอย่างนะนอกจากเป็นถุงผ้าแล้วทำอะไรได้อีกทำกระเป๋าทำกระเป๋าได้ด้วยเป็นกระเป๋าถือก็ได้กระเป๋าสะพายหลังก็ได้แล้วก็มีถ้ามีสายก็ทำกระเป๋าสะพายข้างได้จินตนาการไม่ออกแต่ว่าไอ้พวกนี้เป็นพื้นฐานเดียวกันใช่มันจะมีวิธีมัดปมอยู่ไม่กี่แบบ อยู่ที่การกะขนาดแล้วก็มัดปมแค่นั้นเองแล้วก็ห่อปกหนังสือก็ได้ห่อปกหนังสือด้วยอยากดูห่อปกหนังสือก่อนเริ่มเลยป่ะวิธีห่อปกหนังสือก็คือเดี๋ยวเราจะพับผ้าพับขึ้นและพับลงให้ได้ขนาดเท่าหนังสือเอาหนังสือมากะก่อนนะแล้วก็พับแล้วถ้าหนังสือเล่มใหญ่เล่มเล็กอ่ะเล่มเล็กก็เอาผ้าผืนเล็กเนี่ยลองดูมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะหลวมไปนิดนึงแล้วก็ให้มันเล็กลงหน่อยมันควรต้องพอดีเป๊ะมันจะได้แบบตึงๆอ่ะผ้าตึงๆสวยๆอ่ะทีนี้พอได้ขนาดละก็แค่พับมาใส่มันก็เหมือนห่อปกหนังสือธรรมดาโหก็ง่ายเลยดิง่ายง่ายโอเคอันนี้ได้ปกหน้าละลองพับดูเนี่ยมันก็ถ้ามันหลวมเนี่ยมันก็จะไม่ตึงมันก็ไม่สวยมันก็ใส่ปกหลังให้ตึงเสร็จเรียบร้อยก็เป็นปกหนังสือที่ใช้อ่านอยู่บ้านกันแบบเวลาวางบนโต๊ะแล้วมันเลอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราอยากซักได้หนังสือจะได้ไม่เลอะนี่นะครับห่อเสร็จแล้วโหใช้กระดาษก็ได้นะจริงๆแล้ววิธีนี้ใช่ใช้กระดาษก็ได้โอเคครับนี่คือประโยชน์ผ้าขาวม้าอย่างแรกมีหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเผื่อใครเป็นติ่ง Goblet of Fire โอเคครับต่อไปทำอะไรกระเป๋าเลยฮะกระเป๋ามีกี่แบบถือมีอยู่3แบบโอเคเดี๋ยวทำกระเป๋าเลยกระเป๋าถือก็กางผ้าก่อนแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนผ้ามันคอลูกเสือใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วเราจะทำปมสองฝั่งวิธีการทำปมก็คือใช้มือนึงจับเพื่อให้มันเกิดเป็นเส้นโดยที่ความยาวเส้นเนี่ยก็กะให้มันได้2ใน3อ่ะก็คือพับไปแล้วปุ๊บไอ้ตรงนี้เป็นครึ่งนึงใช่ใช่ใช่อันนี้ยาวเท่านี้อันนี้ก็ยาวเท่ากันใช่ประมาณนั้นโอเคเสร็จแล้วก็ทำเป็นปมโดยที่ปมมันก็วนรอบมือแล้วก็ดึงปมแค่นั้นเองเสร็จแล้ว อันนี้คือปมข้างหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งทำเหมือนกันทำเหมือนกันกะความยาววนรอบมือกลายเป็นปมเสร็จแล้วเราก็พีผ้าออกมาเราจะเอาปมยัดเข้าข้างในกระเป๋าเพื่อให้มันเกิดเป็นก้นคนกระเป๋าอันนี้ก็คือพลิกด้านแล้วก็หมุนเข้าไปใช่ทีนี้กระเป๋าแบบแรกเราจะทำหูหิ้วจากตรงนี้เลยก็คือเป็นปมซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายแค่พิลอดพิลอดแหละน่าใช่ซึ่งปมเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันยิ่งดึงยิ่งแน่นมันจะไม่หลุดแล้วก็อันนี้เป็นทรงแรกละก็คือถือแล้วก็หยิบของใส่ของจากตรงนี้ได้เลยอ๋อนี่ดูข้างในมันก็คือเป็นถุงใส่ของอันนี้เป็นเชือกนะครับอ่ะใส่เข้าไปมีสมุดใส่ได้ไหมได้ปึ๊บก็เหมือนถุงพลาสติกถุงนึงอ่ะสะดวกมากอ่ะโ
งี้โอเคนะเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงปะก็จนหัวข้าจะขาดแต่ปมมันไม่หลุดอยู่แล้วฮะปมมันไม่ได้รับแรงเลยปมไม่หลุดใช่นี่ครับใครแบบถับบุ้งถับปัดใช่ไหมมีแฟชั่นแบบถุงผ้าใช่ถ้าถุงใหญ่กว่านี้ก็แบบสะพายไหล่ได้เลยตรงเนี้ยอ๋อจริงๆถุงผ้าลายนี้ก็แพงเหมือนกันนะใช่มาลีเมโกะถุงผ้าบางอัน 1,800 ครับแบบมีแบรนด์มีอะไรเงี้ยอันนี้แบรนด์แบบจริงๆแบรนด์ก็เท่แบรนด์คือมีไว้เพื่อเท่แต่ใช้อย่างนี้ก็เท่ได้เหมือนกันเท่แบบอีกแบบนึง DIY นะครับเป็นผู้ชายสายหลอดเท่เมื่อกี้ตากล้องบอกว่าปมเนี้ยมันแกะยากนะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นเพราะฉะนั้นมันต้องแกะไงคือยิ่งดึงยิ่งแน่นหมายความว่ามันรับน้ำหนักได้เยอะใส่ของหนักมันก็จะไม่หลุดไม่ขาดคาไหลอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอยากเอาปมออกมันมีวิธีอยู่ก็คือจับสองเส้นนี้จับฝั่งในการเสร็จแล้วดึงให้ตึงดึงให้ตึงมันจนเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วมันจะรูดออกได้ปมก็จะหลุดอ๋ออันนี้แบบมายากลใช้กันหัวเป็นไปได้เป็นโฟมเชือกที่รูดได้เลยเอออ่ะทีนี้แบบที่2ก็คือต่อจากแบบแรกคือทำตูดทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะผูกปิดให้มันเป็นปากถุงก่อนแบบนี้ก็คือมัดรอบนึงรอบนึงยาวใช่ให้มันเกิดเป็นเส้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่าเดิมซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายอันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามิดชิดปากถุงมันจะปิดใช่ถ้าเราเปิดไงอ่ะจะเปิดไงเราก็คายตรงนี้คายปากถุงเพื่อใส่ของกับเก็บของแล้วพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็ดึงปากให้มันปิดเหมือนเดิมอ๋อเปิดปิดได้การคนขโมยของใช่นี่สมมติเป็นมือถือใช่ไหมการคนขโมยก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็มัดแล้วไงเงี้ยเหรอเออก็ถืออันนี้มันเป็นกระเป๋าถืออะเป็นคู่แข่งของไอ้แพงๆเนี่ยแหละวะหรือต้องแอร์เมสแอร์เมสนะครับคู่แข่งแอร์เมสยี่ห้อแอร์เมสนะครับแบบต่อไปกระเป๋าสะพายหลังเนี่ยมันจะใช้2ผืนผืนนึงจะใช้เป็นตัวกระเป๋าอีกผืนจะใช้เป็นที่สะพายสมมติว่าเราจะให้ผืนนี้เป็นสายสะพายนะเออแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นยาวๆอ่ะจริงๆพับยังไงก็ได้เปลี่ยนผ้าเป็นเชือกใช่เป็นใช้เชือกแทนได้ไหมก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนได้สายสะพายแล้วทีนี้เราจะผูกกระเป๋าอันนี้ที่เป็นตรงกระเป๋าเนี่ย3จุดก็คือตรงกลางซ้ายแล้วก็ขวาตรงเนี้ยผูกกันก็ผูกปกติซ้ายรับขวาขวารับซ้ายได้เป็นแบบผมเมื่อกี้เพราะนั้นมันจะอยู่ที่ตรงกลางละตรงกลางเนี่ยเราจะผูกทบหนึ่งก่อนทบเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตรงกลางนี่มาวางใช่ป่ะเงื่อนพิลอดใช่แล้วก็ผูกเงื่อนพิลอดซึ่งเงื่อนพิลอดมันก็จะไม่ขยับไปไหนละมันก็จะล็อกเสร็จแล้วก็มาเริ่มผูกไอ้นี่เงื่อนเดียวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นสายแล้วก็สะพายงี้เป็นได้กระเป๋าเป้นะครับใส่หนังสือไปเรียนนะครับจะไหวปะวะได้อยู่ปึ๊บนี่ครับคือใครบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋าอะไรนะครับผ้าขาวม้าช่วยได้นะนี่เห็นปะใส่หนังสือนะเล่มใหญ่เทคบุ๊กได้หมดไปเรียนครับค่าเทอมแพงเนี่ยมหาลัยช่วงนี้โอ้แข็งแรงเดินได้ว่ะโอ้โหมันสบายด้วยเพราะว่าสายมันใหญ่ผู้ใส่เดินขึ้นภูอ่ะเออขึ้นภูดึงอ่ะแล้วก็มันจะมีแบบคนที่สายเป้เขาขาดระหว่างเดินขึ้นอ่ะแต่เนี้ยมันจะไม่ขาดมันเป็นเชือกเป็นปมเชือกแล้วใส่อะไรข้างหลังนี่ใส่อะไรใส่น้ำพวกอากาศขนมที่ไว้กินโอเคนี่คือใครไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋านะครับใช้ได้แล้วก็ถ้าไม่มีถุงผ้านะนอกจากไอ้ผ้าขาวม้าใช้อะไรได้อีกผ้าเช็ดตัวได้ไหมเสื้อถ้าเช็ดตัวมันจะหนาไปมันต้องเป็นผ้าที่แบบเรามัดปมได้สะดวกอ่ะผ้าปูโต๊ะผ้าคินริ้วผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าที่ผืนใหญ่หน่อยเนี่ยก็ได้ผ้าบันคออย่างเงี้ยได้ผู้หญิงจะมีผ้าบันคออ๋อเขาจะห่วงหรอแพงหรอผ้าบันคอก็แพงมันก็ผืนเป็นพันอ่ะแต่ถ้ามาใช้ก็คุ้มขึ้นคุ้มราคา1,000แล้วมีอีกนอกจากนี้ wristband wristband สำหรับเช็ดเหงื่อตอนวิ่งเออเผื่อใครวิ่งแบบพี่ตูนนะครับไหนทำวิดแบนต้องทำไงจริงอันนี้มันก็เราทำผ้าให้เป็นเชือกอืม
ก็ทำให้มันเป็นเชือกที่ยาวๆนั่นแหละพอเป็นเชือกเสร็จปุ๊บเราก็ผูกปมให้มันเป็นห่วงซึ่งปมนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นปมพิลอดเงินพิลอดแล้วสวมเข้าไปปั๊บควายหนึ่งทีแล้วก็เอามือสอดโอเคเสร็จละแค่นี้แหละมึงก็เช็ดนี่ครับใช้แทนผ้าเช็ดหน้าหรอใช่สะดวกเพราะว่าดีกว่าใช้เสื้อดีกว่าใช้แขนเสื้อเยอะเพราะว่าเสื้อมันจะเสื้อกีฬาเสื้อวิ่งมันจะไม่ซับน้ำใช่ไหมแล้วไม่ได้หมดยังที่ทำได้ก็จะมีแบบห่อขวดห่อขวดเดี๋ยวลองห่อขวดอันนี้ดูก็จะเป็นขวดเดียวหรือสองขวดก็ได้ใช่แต่วิธีห่อจะคนละแบบถ้าห่อแบบสองขวดเนี่ยเราจะเอาขวดสองขวดวางแล้วก็ม้วนผ้าพับขึ้นมามันจะหิ้วสองขวดได้ในผืนเดียวแต่ถ้าเป็นแบบขวดเดียวก็มันก็แค่ผูกเพื่อปิดให้ขวดมันดูสวยแล้วก็มีหูหิ้วก็ผูกปมเงินพี่รอดไปแล้วก็ไอ้นี่ก็ควายมาแล้วก็มาผูกไว้ข้างหน้าเป็นโบอันนี้ผ้ามันอาจจะเล็กไปนิดนึงจริงมันต้องเป็นโบสวยๆโบใหญ่หน่อยใช่แค่นี้คืออันนี้เป็นขวดกระติกน้ำอ่ะมันก็เลยดูง่ายๆนะถ้าเกิดเป็นขวดแบบสวยๆอ่ะขวดเครื่องดื่มอะไรเงี้ยสีเขียวอะไรเงี้ยมันก็จะสวยสวยกว่านี้สีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยมันจะสวยดีก็เอาไว้เป็นของของขวัญได้อะไรได้ถ้าเกิดมี2ขวดมันจะยังไงนะมันจะหิ้ว2ขวดพร้อมกันได้ก็จะไม่เปลืองมือเดียวถือได้2ขวดใช่ถูกใช้มือเดียวผมเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนรู้พร้อมกันเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวิธีฟุโรชิกิด้านนี้ ไม่ใช่โปเกมอนมันเป็นผ้าของญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าฟุโรชิกิเป็นผ้าผืนแบบทรงสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสแล้วก็เอาผ้าผืนเนี่ยมาใช้ห่อสิ่งต่างๆเพื่อใช้หิ้วไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเหมือนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นโบราณเขาก็ไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษอ๋อเหมือนคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมีผ้ามีแค่ผ้าไม่ได้มีถุงเวลาใส่ของอะไรเขาต้องมีอะไรบางอย่างไว้จะหิ้วแทนถุงก็คือเป็นความรู้สมัยก่อนละกันที่เขามาใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเสื้อดูนะนี่เราทำเสื้อให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าก่อนนะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมครับเอ้ยน่าจะได้เว้ยก็ตรงนี้วัดความยาวอ่ะนี่ครึ่งนึงแล้วก็มัดเป็นปมใช่มั้ยคือมันเหมือนจะไม่ได้ว่ะหนามันหนาเอาฝั่งนี้แล้วกันโอ้อันนี้ก็ไม่ได้ว่ะโอเคความยาวมันจะไม่ได้อย่างงั้นไงมึงลองยืดให้ยาวกว่าเดิมมั้ยเนี่ยโอเค1ปมนะครับเฮ้ยได้แล้วได้2ปมแล้วใช่มั้ยแล้วก็คีย์ตรงนี้ออกมาปั๊บเอาปม2อันยัดใส่เข้าไปตรงกลางอีกฝั่งอีกฝั่งพลิกเข้าจากอีกฝั่งอ๋อต้องจับด้านนี้กลางออกมาแล้วก็กลับด้านนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อ๋อมันจะได้ถุงนี้แต่เนื่องจากนี้มันสั้นใช่ไหมมันก็เลยถุงมันก็เลยปากตื้นเฮ้ยก็ได้อยู่นะแล้วด้านบนก็มัดไปฮึบนี่ครับถุงผ้าจากเสื้อมีอะไรมีนี้ขวดน้ำใส่เข้าไปขวดน้ำมันจะใหญ่ไปนะเดี๋ยวลองเอามือถือนี่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเดี๋ยวลองอีกวิธีนึงแต่กล้องบอกว่าอันนี้ไม่น่าเวิร์กอ่ะแกะเสื้อออกมาก่อนนะครับสมมติมีเสื้อเหลือๆตัวนึงทำไงครับไม่เคยลองเหมือนกันแต่ที่กูคิดไว้ก็คือเอาตรงเนี้ยเป็นหูหิ้วอันเนี้ยเป็นก้นถุงพยายามเอาแขนเสื้อมาทำเป็นหูหิ้วเนี่ยไม่ได้หรอกต้องใช้ที่อื่นต้องใช้เสื้อบางๆจริงๆก็เสื้อก็กลางๆแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ครับแล้วก็จะทุเรศๆนิดนึงอ่ะแต่ก็พอได้อ๋อเมื่อกี้มันคุมห่อปกหนังสือใช่ป่ะ มันจะมีตรงนี้อีกผ้านึงเมื่อกี้เราห่อเป็นปกหนังสือเอาไว้อ่านแต่ว่าเนี้ยเป็นการห่อแบบเพื่อเอาไปข้างนอกคือถ้าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเขาจะไว้ห่อข้าวกล่องไว้ให้สามีไปกินตอนกลางวันนะครับหรือว่าใครมีผ้าแล้วก็แบบอยากให้ผ้าด้วยให้ของขวัญด้วยก็เอาของขวัญใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็มัดแบบนี้ก็กลายเป็นของขวัญได้ผ่านปีใหม่มาแล้วไว้ใช้วาเลนไทน์นะครับโอกาสต่อไปมีผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมเอามาห่อแล้วก็มัดนี้แน่ก็น่ารักอีกแบบสะพายได้ไหมสะพายก็ได้ ไม่ได้หิ้วสะดวกสุดก็เอาไว้หิ้วงี้ครับอ่ะแล้วนอกจากหิ้วนี้มีอะไรอีกเป็นกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสะพายข้างคือต้องมีสาย
หรือว่ามีเชือกมีอะไรก็ได้ใช่ครับเนี่ยผมเอาสายสะพายมาแต่ถ้าเป็นภรรยาของลูกชายก็จะเป็นสายสะพายเงียบเลยอ่ะคนดูก็แบบคอมเมนต์ได้นะว่าบุ๊กบงแป๊กคอมเมนต์ได้มึงใส่เอฟเฟกต์มันก็ไม่เงียบแล้วปะถังปังแพะมีสายสะพายแล้วจะทำเป็นกระเป๋าสบายข้างอย่างเงี้ยหลักการมันก็คือทำกระเป๋าแบบเมื่อกี้แหละกระเป๋าเป็นสามเหลี่ยมมัดปมสองข้างใช่ถูกไอ้ที่กูใช้นะก็คือเอาปมข้างในเนี่ยกับหูฝั่งนึงเนี่ยเอามามัดกับสายใช่ส่วนไอ้นี่ก็จะปมข้างในอีกฝั่งนึงก็จะผูกมัดกับอีกสายนึงแล้วก็พอยึดเป็นสายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นถุงกระเป๋าอันนี้ก็คือรอดมาเพื่อให้มันแน่นนะมัดไปอันนี้คือแล้วแต่ละว่ามีห่วงเรามีห่วงยังไงก็ประยุกต์เอามัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่ใช่มัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่นี่นะครับอ๋อได้แล้วปั๊บแม่ใส่ของได้นี่มีเป๋าตังค์ใส่เป๋าตังค์ครับปั๊บมีมือถือใส่มือถือครับปั๊บยับมีเมาส์ใส่เมาส์ครับมีกล่องดินสอใส่เข้าไปครับมีหมวกใส่เข้าไปครับก็สะดวกดีแน่ส่วนใหญ่จะใส่ของที่แบบพร้อมจะหยิบใช้นะเพราะมันสามารถล่วงได้เคยล่วงไหมตั้งแต่ใช้มาไม่ครับไม่เคยล่วงเลยเออใส่อะไรบ้างปกติใส่ไปท่านก็จะมีกระเป๋าตังมีสมุดบัญชีอ่ะของเล็กๆน้อยๆใจบ้านฮะจริงๆก็เป็นแฟชั่นประมาณหนึ่งเคยมีคนชมไหมกระเป๋าสวยมีเขาจะทักถ้าลายนี้มันมีชื่อนะมันเรียกว่าลายไส้ปลาไหลไส้ปลาไหลใช่ถ้าของม้ามันจะมีชื่อลายของมันอยู่อะถ้าเป็นประมาณเนี้ยมันจะเรียกว่าลายหมักลุกลายตารางหมักลุกแล้วเนี้ยอันนั้นเป็นผ้ายีนอ๋อเหรออันนี้ผ้ายีนเหรอใช่แต่เป็นยีนแบบบางโอเคครับคิดว่าหลายคนน่าจะมีผ้าของม้าอยู่ที่บ้านนะแล้วก็อาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ใช่ไหมหลายคนก็แบบส่วนมากก็พับเก็บในตู้อะมีแล้วไม่ได้ใช้เก็บไว้ในตู้นี่คือโอกาสที่เราจะได้ใช้แล้วนะครับผ้าของม้าในตู้บ้านเราใช้แค่ถุงผ้าไม่ต้องไปหาซื้อถุงผ้าอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีผ้าขาวม้าอยู่ที่บ้านเอามาใช้ได้แทนถุงผ้านะครับแทนได้หลายอย่างมาใช้ประโยชน์กันอันนี้มันเป็นวิธีฟูโรชิกิใช่ไหมไปเสิร์ชหาในเน็ตได้หรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างว่าแบบบอกเป็นขั้นตอนง่ายๆนะว่าอะไรยังไงก็คลิปนี้ไว้ประมาณแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยครับตามไปดูที่ Facebook ไปเป็นทีวีกดไลค์ใน Facebook ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวปิดคลิปด้วยกันไปเซเว่นนะบ๊ายบายครับถุงผ้าเดี๋ยวเราไปเซเว่นด้วยถุงผ้าของม้ากันไปกลับบ้านนะครับเรียบร้อย